ชูโก้ชูโก้กินทั้งบ้านป่ะกินกินแล้วเป็นยังไงก็สุขภาพดีสุขภาพดีชูโก้เป็นอะไรคะก็ปากหนูเป็นแผลหนูต้องโอมปากหนูเป็นแผลอะไรไหนดูสิไปทำอะไรมาโดนหลอดที่ปากโดนหลอดที่ปากก็อมใช่ไหมอมแล้วเป็นไงอมแล้วก็จะไม่เจ็บอ๋อไม่เจ็บแต่จะแสบหน่อยนึงแสบหน่อยนึงอืมแล้วแผลมันหายไวแผลยังไม่หายยังไม่หายมันหายช้าหายช้าแต่ว่าก็คือดีใช่ไหมแล้วคุณแม่กินไหมคะกินพี่กึ่งล่ะพี่กึ่งพี่กึ่งก็กินพี่กึ่งเป็นอะไรคะพี่กึ่งเป็นผื่นแม่เลยให้กินอ๋อแล้วผื่นมันดีขึ้นหรือยังไงมันหายมันยังไงผื่นมันเริ่มหายไปหน่อยนึงอืมเริ่มหายเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วกินน้ำว่านรสชาติเป็นไงรสชาติน้ำว่านรสชาติน้ำว่านเป็นยังไงนะแต่หนูก็จำไม่ได้แล้วจำไม่ได้แล้วเหรอต้องกินใหม่ใช่ไหมนี่เราต้องเขย่าก่อนนะเพราะมันมีเนื้อด้วยเขย่าใช่ของเด็กกินครึ่งแก้วพอผู้ใหญ่กินหนึ่งแก้วโอเคครึ่งแก้วครึ่งแก้วโอ้เกือบเต็มเลยต้องอมไหมอมไว้เนาะจะได้ช่วยเรื่องแผลในปากอมไว้แป๊บหนึ่งโอเคไหมกินได้เลยไหมกินได้แล้ว เป็นไงรสชาติเป็นยังไงนี่รสชาติก็มีเหมือนมีเนื้อมีเนื้อว่านด้วยใช่ไหมเหมือนมีเนื้อข้างในใช่ไหมใช่กินทุกวันดีทุกวันให้กินทุกวันเอาไหมโอเคโอเคอยู่นะแล้วนอกจากน้ำว่าแล้วชมพูดูแลสุขภาพยังไงบ้างนี้บอกเพื่อนๆซิเราต้องดูแลสุขภาพยังไงบ้างจะได้สุขภาพดีก็สุขก็ดีอยู่แล้วก็แข็งแรงต้องออกกำลังกายทุกวันไหมคะต้องกินอาหารเยอะๆไหมกินข้าวเยอะๆไหมไม่ไม่เอาหรอกินขนมเยอะๆเหรอไม่ ก็น้ำว่านนะคะฝากเอาไว้สำหรับคนที่มีแผลมันช่วยต้านการอักเสบแล้วก็คนที่เป็นผื่นแพ้ทานแล้วก็ดีขึ้นใช่ไหมคะอืมอร่อยใช่ไหมคะอร่อยมาทานกันเยอะๆนะคะบ๊ายบาย